สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้นะครับมาเล่นกันต่อกับ The Battle Cats นะครับเราวันนี้นะครับผมก็จะไปเล่นนะครับ น่าจะเล่น Crash Bird นะครับกับบุฟเฟ่นะครับCat Food Buffet นะครับ200แล้วก็ Evil Cat ด้วยนะครับแต่ Evil Cat ยังมีเวลานะนี้จะหมดละนะครับจะหมดเวลาแล้วครับต้องรีบเล่นนะนานๆจะมีทีนะครับไอเนี้ยนะครับไอ Cat Food Buffet นะก็คือมันจะวนนะครับ มันจะวนด่านแคทฟู้ดทุกด่านเลยนะครับประมาณนั้นแหละนะครับโอเคผมจะเอาอะไรเข้าอะไรออกก็น่าจะประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็เปลี่ยนอูเบอร์ก่อนนะครับเอาชินเกนเข้าไอชินเกนมีแล้วน่าจะเอาวินดี้เข้านะวินดี้ตีตัวโฟลติ้งนะครับตีตัวลอยนะครับน่าจะพอดีแล้วละประมาณนี้แหละนะครับเราก็ลุยด้วยทีมนี้แหละนะครับ ผมไม่เคยชนะเลยเหรอเฮ้ยผมไม่เคยชนะเลยเหรอผมไม่เคยชนะเลยเหรอแปลกปกติผมว่าผมชนะแล้วนะแต่บาจะยากจริงนะด่านนี้ต้องรอดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับผมก็จะเก็บเครสไปทีละด่านนะครับช่วงนี้นะครับแล้วก็อัพวินดี้นะผมกำลังจะอัพให้มันเป็นขั้นสุดยอดอยู่แต่ว่าเหนื่อยมากที่เกียดเก็บมากเลยสำหรับ XP นะโอ้ก็จะเก็บได้แต่ละทีนะครับก็เหนื่อยเหมือนกันนะมาแล้วเริ่มมาแล้วครับพวกนี้เป็นตัวโฟลตติ้งนะครับเราก็จะเอาวินดี้มาก่อนครับตายแล้วหนึ่งครับไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบประตูมาไม่เยอะนะครับด่านนี้เป็นด่านกรีนอยู่นะครับยังสบายอยู่นะครับมาบินดี หลังจากนั้นก็เอามาเทลัสสื่อออกมานะครับผมว่าผมยังแพ้ด่านสุดท้ายอยู่นะครั้งก่อนนะที่ผมเล่นด่านนี้นะครับมาแล้วนะบาฮามุดเราตบมันตบมันดีมากครับชาร์จล่างปึ้งตบมันไม่โดนเว้ยเออโอ้โหตายละไลฟ์สไลด์จริงแกนี่ผมว่าจะเก็บ XP XP ไปอัพอีวินดี้นะผมไม่มี XP ไปอัพเลยนะตอนนี้ว่าจะเก็บตั้งนานแล้วนะครับชนะแล้วนะครับตบอีกทีนึงป้องเรียบร้อยนะครับอ้าวเคลียร์ซะงั้นนะครับไม่แคทฟู้ดไม่ให้แคทฟู้ดบุฟเฟ่หรอกเอาแคทฟู้ดบุฟเฟ่แหละถูกแล้วไวโอเลตนะครับก็สีม่วงนะครับสีม่วงเป็นศัตรูสีดำนะครับน่าจะถ้าจำไม่ผิดนะก็ยังเล่นสายเดิมนี่แหละถ้าตัวตีแล้วตัวนะครับเราต้องใช้ตัวชนให้เยอะนะเดี๋ยวมันออกมาอีกหน่อยหนึ่งนะตัวนี้ผีก้องกอยเยอะนะไม่ต้องกลัวนะสำหรับด่านนี้ต้องเอาอามาเทสเสือออกมากับชินเกนนะเป็นตัวหลักนะผมไม่รีบนะเทสเสือมาก่อนเริ่มมารับศัตรูส
คยิงมันปุ้มหนึ่งดีมากเราไม่ต้องรีบไปถึงฐานครับ รวบรวมกำลังก่อนนะครับค่อยไปทีเดียวนะ ผมกลัวอยู่นะครับผมกลัวนิดหนึ่งตัวนี้ก่อนนะครับเอาละนะครับไปบาฮามูดโอ้ยปล่อยมันปล่อยมันเขาโอเคครบ ครบทีมแล้วครับตอนนี้นะครับกำลังมานะครับกำลังเสริมกำลังมานะครับตัวสีดำตัวนี้นะครับปันปันสีดำตัวนี้มันไม่เป็นตัว floating นะครับไม่เป็นสายบินนะครับเพราะฉะนั้นวินดี้ไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับที่จริงผมตัวที่ผมเกลียดที่สุดคือไอ้แมวน้ำนะครับ แมวน้ำมันเอาหอยมาตีเราอะไรนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมทั้งถึกนะครับทั้งตีไวนะครับเสียงมากตรงนี้แหละปันปันไม่เท่าไหร่นะเพราะมันตัวเดียวไม่ค่อยเยอะนะแต่แมวน้ำนี่มาเรื่อยนะครับแตกแล้วป่ะเดียวตึ้ง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 โอเคไปครับเรดแพชชั่นกันต่อนะครับด้านนี้ก็ผมจะใช้แม็กซิมัมนะครับในการตบมันนะครับทุบมันทีละตัว2ตัวนะครับเอาไปตัวเดียวก่อนนะมันต้องรีบ2ตัวนะครับน่าสู้ได้นะครับพอแม็กซิมัมเป็นตัวที่ไว้ชนอยู่แล้วนะครับเจอกับหมูคิงนะครับเต็มโอ้โหสุดยอดแป๊บเดียวขั้น8แล้วมา2ตัวเหรอสลับกันฟาดปุ๊บๆๆนะครับในเวลา3แล้วนะครับฉะนั้นผมก็จะด่านนี้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับเพราะผมมีแม็กซิมัมนะก็จะเริ่มจัดกองทัพแล้วนะครับออกลุยนะครับตัวสีแดงนะครับเอาอะไรเอามาทะลักสึกนะครับจะวินดี้ไปด้วยนะครับเหลือเวลาแล้วครับก็ไม่ซื้อมั่มไปเยอะนะครับไม่ซื้อมั่มถึกนะครับบาร์มูดไว้ตามที่หลังนะครับตายโอ้โห
อ่อนมากลูกหลานทุบฐานยิงไปโอ้มโอ้โหไม่โดนเว้ยไม่เป็นไรนะครับชนะเหมือนเดิมนะครับโอ้โหยาวนะครับด่านนี้ Blue Illusion Blue Illusion ตัวอะไรวะเอเลียนปะเสียงนี้เอเลียนแน่ๆเพลงนี้นะครับชินเกนนี่มีประโยชน์มากนะในด่านพวกนี้นะครับก็ไว้ด่านสีแดงกับด่านเอ้ยด่านสีดำด่านเอเลียนนี่แหละครับสำหรับด่านนี้ผมก็จะใช้ตัวชนนะครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยตัวยากหน่อยนะด่านนี้จริงๆนะถ้าตัวชนคุณไม่แข็งแล้วก็ตัวคุณไม่มีดราม่านะครับก็สู้ไม่ค่อยได้เฮ้ยทำไมมันอ่อนจังวะพุดเดิ้ลมันอ่อนหานี้เหรอเฮ้ยมาแล้วโอ้โหตัวนี้ดีสเปซว่ะชินเกนมาหลักๆด่านนี้จะเป็นชินเกนกับอแมนทารัสสึนะเป็นตัวตั้งตัวตีของเรานะตัวชนก็เหมือนเดิมนะอามาเทลสื่อมานะผมต้องเอาให้ครบทีมก่อนนะโอ้ด่านนี้ถึงฐานสบายครับยิงไปก่อนนะครับเราฟันมันสักทีนะครับ นั่นแหละครับไม่ได้มาเล่นนานนะด่านนี้แคทฟูบูเฟ่นะครับอ่อนไปเลยนะตอนนี้นะเพราะผมชนะอันนี้แล้วไงด่านเอเลี่ยนนะขั้น3นะโอ้เดิน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 โอเคเรียบโกนะครับด่านสีทองนะน่าจะเป็นแองเจิลนะเกเบรียลมานะครับเกเบรียลแกโอ้โหเจอนี่นะพี่โปสวรรค์ไปแน่นอนนะสับสวรรค์นะต้องใช้ตัวนี้นะครับอาร์ติสนะครับอาร์ติสนี่ทำให้ศัตรูตีเรานะครับแค่25% เท่านั้นนะแค่1/4เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเป็นตัวที่ดีมากนะในการชนตัวแองเจิลนะครับถ้าแองเจิลเพียวๆสบายนะดูสิสดเลยนะครับหนึ่งหนึ่งนี่เกือบชนะโอเคเราต้องรีบนะเลยเอาไปเรื่อยๆก่อนนะด่านนี้ที่จริงผมต้องมีคาริสานะแต่ว่าคาริสามันไม่ค่อยดีหรอกนะครับเอาอามาทาสึไปตีแทนแล้วกันเริ่มมาแล้วนะครับตัวอามาทาสึมาเพราะถ้ามีตัวลิงนะครับเริ่มมีตัวลิงก็เริ่มยากแล้วนะครับโอ้โหโดนตียิงมันไปทีสิเออนั่นแหละดีมากครับยังไม่ค่อยพร้อมเลยนะครับที่จะไปตีฐานศัตรูนะผมขอวินดี้สักตัวก็ยังดีเอาตัวอะไรมาดีตัวนี้แล้วกันทุบมันก่อนนะครับวินดี้แกหัวเดียวกระเทียมรีบจะทำอะไรได้หมาสวรรค์นะครับม้าสวรรค์นะครับตายแล้วบาฮามุดเราเออตบไปยิงไปโอ้ตายสบายด่านนี้เป็นด่านที่ยากสุดแล้วครับสำหรับผมนะผมคิดว่าด่านนี้ในแคทบูเฟ่ในด่านนี้ยากสุดแล้วนะในแคทฟรุตนะด่านนี้ยากสุดแล้วI'm gonna go to the bathroom.
แล้วก็ด่านที่ยากที่สุดก็คือด่านต่อไปแล้วแหละนะครับด่านรวมนะครับแคทฟูดจูบิลี่นะครับที่จริงด่านที่ยากสุดแล้วนะครับเพราะมันจะรวมทุกตัวเลยนะมานะครับหมาละตัวหมาดำมาเร็วมากนะเร็วเกินพิกัดนะโอเคต้องชนให้ดีตั้งแต่แรกนะเราจะมีเกเบียลมาต่อ3ตัวนะจำไม่ผิดนะเราต้องระวังมากไม่ต้องรีบมากสองตัวเหรอไม่สามเหรอรอเพิ่งรีบไปนะไปตีฐานศัตรูมันจะมานะรอเก็บโอ้โหตายแล้วไม่น่าเลยโอ้ตายแล้วตายแล้วหามึงอย่ารีบดิครับเออนั่นแหละตีกลับมาตายหาแล้วเออตีก่อนดิเพิ่งรีบเออกัดกัดเออนั่นแหละถูกต้องตัวนี้แหละถูกต้องไม่รีบนะครับเฮ้ยอย่าเพิ่งเอออย่าเพิ่งรีบไม่ต้องงงนะทำไมผมทำงี้นะผมต้องการตัวทุกตัวมานะครับเอามาทัศึกแล้วก็ชินเข็นต้องมานะครับไม่งั้นนี่สู้ไม่ได้นะนายพอสู้ได้แล้วตอนนี้ถ้ามีวินดี้ด้วยจะดีมากนะวินดี้มาด้วยเออให้มันครบครบทีมนะครับมาบาร์มูดเก็บไว้หลังๆนะบาร์มูดมันจะมีหัวหน้าอีกตัวนึงออกมาก่อนเก็บไว้หลังๆบาร์มูดโอ้โหนั่นไงตัวนี้แหละนะครับเอาบาร์มูดไว้จัดการนะครับหมีโคอาล่านะครับเพราะมันตีช็อคเวฟนะเกลียดมากนะครับแต่ที่จริงชินเกนเราถึกมากนะสามารถต้านมันได้เยอะต้านได้สบายๆนะครับรอจังหวะก่อนนะครับจังหวะลูกน้องมันหมดเนี่ยแหละครับไปใส่มันเข้าไม่โดนเว้ยสาววิ่งตบมันดีมากดีมากนะครับตบมันดีมากนะครับแลกกันไปดิแลกกันไปดิโอ้โหวิ่งใส่ครับโอ้โหโอเคนะครับแบบนี้ชนะครับใสๆนะครับตึ๊ดตึ๊ดโอ้ได้กรีนนะครับโอเคนะครับเยี่ยมมากนะครับแครดฟูดบุฟเฟ่ครับหมดครับหายไปไหนละไปตีเกรสเบิร์สกันต่อนะครับเกรสเบิร์สผมไม่รู้นะว่าสตูนจะเป็นตัวแบบไหนนะแฟปปี้แคทก็ทีมนี้แหละจัดเลยนะแต่ว่าชินเกนไม่น่าต้องใช้นะมันต้องน่าใช้ตัวอื่นแทนนะตัวอะไรดีตัวนี้ลันสโลเอาครับลองดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรส่งตัวไปFirst Blood มันก่อนนะครับไม่รู้จะได้ First Blood หรือโดน First Blood กันแน่นะตึ้น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 ไม่รู้มันเก่งหรือเปล่าตัวนี้อยากรู้เหมือนกันดูความแรงโอ้โหตีไกลว่ะ
ตีแรงด้วยนะครับตีทั้งไก่ทั้งแรงนะครับแล้วก็ตีไม่ใช่เบาเอ้ยไม่ใช่แป๊บไม่ใช่ช้านะครับตีเร็วด้วยนะส่งตัวไปฆ่ามันลองเชิงนะถ้ามันมาตัวเดียววะไม่มีลูกน้องเลยแบบนี้ก็สโลมันนะเอาตัวนี้ไปสโลมันยิงไปก่อนนะเป็นสายบินเนาะผมมาละลูกน้องมันมาละเราไม่รีบนะเราจะชนไปก่อนนะแบบนี้นะครับเจอกับลูฟี่ผมนะใครจะมือยาวกว่ากันนะครับอื้อหือลูฟี่เราก็ยาวเหมือนกันนะครับป๋องโอ้โหไม่เกิดครบสถานนะครับเทรสเบิร์ดนะครับเราตียาวกว่านะครับโอ้โห2ทีก็ยังไม่สรุปสถานบ้าไปแล้วนะครับโอ้โหพลังเท่าไหร่วะ3ทีไม่กระตุกไม่อะไรเลยนะครับสี่ทีนะครับโอ้โหบูไปราหมูดเราตบมันตบมันตบมันตายจ้อยบาหมูดนะครับมาไหมขู่ตีละ 85,000 นะบาหมูดเรามาแค่ตัวเดียวเนี่ยนะจบซะงั้นนะครับอ้าวได้กันอย่างนี้เลยเหรอโอเคเยี่ยมมากนะครับโอเคก็ถือว่าไม่ยากเท่าไหร่นะครับถ้ามีตัวตีไกลนะคงต้องชนนานหน่อยแล้วนะครับเท่าที่ดูนะครับมันมีพลังอะไรนะครับดูก่อนเตียเรียแค่แท็กแค่นี้ไม่มีอะไรมากเพิ่มความไกลนะครับก็น่าจะตีไกลแล้วเป็นแอเรียด้วยนะครับแบบนี้ต้องมาดูว่าตัวนี้นะครับกับดราม่าตัวไหนเดียวกันนะครับต้องไปดูความไกลอะความต่างๆทั้งหลายนะครับตึม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 โอเคนะครับวันนี้เดี๋ยวผมไปไอ้นี่ด้วยนะครับถ้างั้นนะครับ Evil Cat Awaken นะครับเอาไว้คราวหน้าแล้วกันครับยังเหลือเวลาแล้วกันครับไว้คราวหน้าแล้วนะครับเจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมกฤษณ์สันนะวันนี้ก็ใช้เวลาไปเยอะแล้วนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อนๆขอบคุณนะครับที่ชมนะครับบ๊ายบาย